สวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Solo Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์5ตำนานใหม่เมืองน้ำในแพทซีโอ2นะครับก็มาอีกแล้วนะกับตำนานของเมืองน้ำเนี่ยที่เป็นพวกตำนานท้องถิ่นนะครับจะมีมินิบอสตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับในเคสเรื่องของตำนานเมืองน้ำเนี่ยคุยก่อนว่า3ใน5นั้นต้องชดใช้ไม่ใช่3ใน5นั้นนะครับสามารถไปได้เลยนะเพียงแต่ว่าใน5ตัวเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกัน2ตัวต้องไปปลดมาก่อนส่วนอีกตัวนึงจะอยู่ตำแหน่งเดิมนะเพียงแต่ว่าถ้าทำเควสของข้างเมดิซันครูสนะครับหรือก็คือสถาบันปรัชญาธรรมชาติเนี่ยทำครบหมดแล้วนะเขาจะย้ายที่แต่ว่าอยู่ในโซนเดิมอยู่เหมือนกันเริ่มที่ทางฝั่งของข้างเอลลินเอสก่อนนะครับเอลลินเอสจะมีบอสด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับในเคสของมินิบอสนะซึ่งตัวแรกที่ผมจะพาไปนั่นคือเลียมนั่นเองเลียมเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับนี่นะเป็นตำแหน่งตรงบ่อน้ำตรงนี้นะครับก็เป็นบอสที่ปวดหัวพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเราวาร์ปลงที่วาร์ปนี้นะพอวาร์ปลงเสร็จแล้วนะครับให้พวกเราหันขวาเลยนะย้ำนะครับหันขวานะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการวิ่งตามหลูดที่ผมให้นะครับวิ่งเข้าไปที่บ่อน้ำฝั่งขวาเลยนะอ่ะแบบนี้นะฮะนี่เสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวเราอยู่ห่างข้างนอกก่อนนะครับตรงชุดนี้เนี่ยเราจะเจอกับประตู2อันนี่ครับประตูนี้กับประตูนี้เลียมนี่จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็จะเป็นบอสที่เฝ้าอยู่ตรงนี้นะโดยที่ตัวของเลียมเองเนี่ยครับจะมีความพิเศษก็คือการโจมตีของเขานะครับเขาจะมีการโจมตีที่เป็นแอร์เรียซึ่งเป็นธาตุไฟสลับกับทางข้างของไฟฟ้านะบอสตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครเตรียมตัวมันไม่ดีมีปวดหัวนะเพราะว่ากรณีหากเขาผสมธาตุได้เนี่ยเรียกได้เลยนะครับมีเกาะก็มีเกาะเถอะและประกันแตกนะครับแหกกระเจิงแน่นอนซึ่งส่วนของบอสคนนี้เนี่ยหลักๆเลยวิธีการต่อสู้ก็คือเราจะต้องพยายามไม่ให้ไฟกับไฟฟ้าผสมกันกลายเป็นโอเวอร์โหลดนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะโดนแรงมากนะครับถ้าโดนเดี่ยวๆเนี่ยยังพอทนแต่ลองว่าโดนไปพร้อมกันเนี่ยเละนะครับเพราะว่าตัวมินิบอสเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเลเวลสูงมากนะครับทะลุ90ไปแล้วนะพอมาโดนพวกนี้เนี่ยครับมันก็เลยหนักพอสมควรเราจะต้องพยายามสลับหลบนะครับอย่างที่เห็นในฟุตเทปนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยผมอาศัยว่าให้บอสนะครับเขาปาตรงส่วนของไฟมาชุดหนึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมเรารีบปิ้งออกหรือสลับตัวนะครับให้เขาเนี่ยไปปาไฟฟ้าอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขยับหลบสลับกันไปเรื่อยๆนะวิธีนี้นะครับก็จะทำให้ตรงส่วนของไฟกับไฟฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสโดนชนกันยากหน่อยนะแต่ว่าถ้ามันติดตัวก็ระวังกันนิดนึงนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยตัวบอสเองจะมีประเด็นอยู่ข้อนึงก็คือเวลาตีไปตีมาบางครั้งเนี่ยเขาจะค่อยๆถอยหลังนะครับแล้วก็เข้าตรงส่วนของต้นไม้ไปก็ถ้าสมมุติเราเป็นตัวตีใกล้เนี่ยครับอาจจะลำบากหน่อยเนาะเพราะมันไปชนต้นไม้แต่ว่าวิธีการแก้ก็คือเราสามารถที่จะทำการวิ่งออกนะครับวิ่งออกให้มันเลยนอกระยะโจมตีบอสนิดนึงเขาจะค่อยๆวิ่งตามมานะแต่ไงก็ตามนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะไม่งั้นบอสอาจจะโดนรีเซ็ตได้นะครับซึ่งทางส่วนนี้เนี่ยแน่นอนถ้าสมมุติเราสามารถฆ่าเขาได้ก็จะได้ achievement ไปนะครับเป็น achievement ของเลียมนะอ่ะตัวนี้เลยนะครับไปกันต่อกับบอสที่2นะครับสำหรับบอสที่2เนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆโซนเดิมนะครับโดยที่บอสตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่าสุภาพบุรุษมันหนักนะครับตัวนี้หนักมากก็หลักๆเลยเนี่ยให้เราวาร์ปลงวาร์ปนี้นะครับวาร์ปเดิมเดียวกับเลียมเลยซึ่งให้เราวิ่งนะครับตัดเข้ามาที่ฝั่งซ้ายนะย้ำนะครับไปตามทางเลยนะเราจะเจอกับกระโจมนะครับเราก็วิ่งไปหาเขากันนะพ่อหนุ่มมันหนักคนนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงกระโจมนี้ซึ่งหลักๆเนี่ยครับการโจมตีเขาจะค่อนข้างเบสิกมากส่วนใหญ่จะเป็น5กระโดดต่อยไม่ก็กระโดดขึ้นฟ้านะครับแล้วก็คล้ายๆไรเดอร์คิกลงมานะแต่ว่ามาเป็นไรเดอร์พันแทนนะครับประมาณนั้นแหละถ้าเอาใจง่ายๆนะครับซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยครับมัดหนักมากมัดหนักที่โล่แตกกันง่ายได้เลยนะครับถ้าสมมุติไปไม่ได้เนี่ยให้เราทำการพกตัวละครที่มีความสามารถในการกางโล่นะหรือไม่ก็ตัวละครฮิลนะครับพวกที่แบบพกเลือดมันหนาหน่อยนะฮะไม่งั้นนี่มีสิทธิ์โดนหมัดเดียวจอดได้เลยนะสำหรับบางท่านะครับก็เราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่บอสตัวนี้เนี่ยถ้ามีไม่เยอะมากๆไม่กระโดดต่อยก็ชาร์จต่อยข้างหน้านะครับถ้าเราชินกับตรงส่วนของตัวท่าของเขาเนี่ยเราก็จะผ่านได้ไม่ยากนะทั้งนี้บอสตัวนี้เนี่ยยังพอที่จะเอาตรงส่วนของท่าน้ำแข็งมาแช่ได้นะครับอย่างไรตามนะครับระวังท่าไรเดอร์พันของเขาด้วยล่ะเม็ดเดียวมีจอดได้เลยนะไปกันต่อกับบอสที่3นะครับบอสตัวนี้จะอยู่ใต้ดินนะเป็นวาร์ปนี้ซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำเควสตรงส่วนของเอลลินเอสมาก่อนนะครับมันจะเป็นเควสที่เรารับแถวตรงโซนน้ำพุนะครับใกล้ๆกับมาคอเต้สเตชัน
ซึ่งวิธีการเนี่ยหลังจากที่เราปลดมาหมดแล้วนะก็ให้เราวาร์ปลงตรงวาร์ปนี้เลยนะครับตัวบอสเนี่ยจะอยู่ใต้น้ำนะโดยบอสตัวนี้ก็ไม่ได้ยากมากนะครับหากเราเนี่ยทำการเชื่อมกับสัตว์น้ำนะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำตัวใหม่สำหรับในแพท 4.2 นี้เนี่ยแล้วก็กดชาร์จยิงนะครับกดยิงค้างไว้กดสกิล E นี่แหละ E ค้างไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยยิงตรงส่วนของฟองกลับไปนะเราก็จะผ่านได้ไม่ยากนะครับไปกันต่อกับญาติของบอสตัวที่3นะครับงวดนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะตำแหน่งนี้เลยนะครับตรงพาร์ทของบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่อยู่ใต้น้ำแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับคนที่ผ่านตรงส่วนของเควสเนี่ยค่าของตัวสถาบันปรัชญาธรรมชาติเนี่ยก็ยังไปได้อยู่นะโดยเดิมทีบอสตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับย้ำนะใต้ตรงส่วนของหอคอยนั่นแหละแต่ว่าหากใครผ่านตรงส่วนของเควสสถาบันปรัชญาธรรมชาติไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้หอคอยมันตกลงไปข้างล่างนะครับตรงพาร์ทนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าหอคอยได้นะครับจุดสังเกตก็คือมันจะมีคล้ายจักรกลซึ่งเขาวนอยู่นะครับประมาณ 4-5 ตัวนี่แหละให้เราเข้าไปในโซนตรงนั้นเลยซึ่งตัวบอสเองเนี่ยครับเขาจะอยู่ข้างใต้ชั้น2ในกรณีเข้ามาแล้วนะเราก็เข้าไปตามสเต็ปนะครับค่อยๆเข้าไปตัวที่บอสตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของบอสแมงกะพรุนนะครับมีความสามารถเหมือนกันกับบอสตัวที่3เลยหลักๆเลยก็คือเชื่อมกับน้องปลาหมึกทำการสะท้อนบอลออกไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะผ่านได้ไม่ยากทีนี้ในเคสเรื่องของการผ่านบอส3แล้วก็บอส4เนี่ยต้องคุยกันก่อนนะครับว่าบางทีมันจะมีดรอปของมาชิ้นนึงด้วยนะคล้ายๆกับเมือกนะครับก็ต้องส่วนของไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปขายให้กับคนที่อยู่บนท่าเรือได้นะครับจะเป็นทางร้านนะตำแหน่งก็คือปลาเอลินเอสนะครับจะมีท่าเรืออยู่แล้วก็คนสุดท้ายนะครับให้เรากลับมาที่วาร์ปใกล้กับหอคอยมากที่สุดเราก็ทำการลงตรงส่วนของวาร์ปใช่ไหมเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะให้เราทำการวิ่งไปตามที่ผมมาร์กเลยนะครับลูกเควสตัวนี้เนี่ยตรงชุดนี้นะครับเขาจะมีตรงส่วนของทางเข้าอยู่สำหรับบอสคนสุดท้ายนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปทำเควสให้เสร็จก่อนนะครับเป็นเคสเรื่องของตัวเคิร์ฟกับชาร์ล็อกชาร์ตสามารถรับได้นะครับตรงจุดที่เรารับเควสที่เสียงนั่นแหละก็คือสำนักพิมพ์สตรีมเบิร์ดนะมันจะมีเควสตรงส่วนของเขา2คนอยู่แล้วก็รับไปเสร็จนะครับถ้าผ่านเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากลับมาสถานที่นี้ใหม่เราจะเจอกับตรงส่วนของฟาตุยนะครับเป็นไดเรล่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยการลงทุนที่มีความเสี่ยงซึ่งตรงส่วนของคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถคล้ายกับฟาตุยโอเวอร์เรทีปกตินะครับหลักๆ ก็คือถ้าสมมุติเราไปทำการโจมตีในจังหวะที่เขาตั้งการ์ดอยู่เนี่ยเราจะโดนตรงส่วนของตัวการเคาน์เตอร์มาปักหัวนะหรือบางทีก็จะมีการใช้ตรงส่วนของคาถาเนี่ยครับทำการยิงแสงหรือว่าทำการระเบิดพื้นออกมาซึ่งบางครั้งเนี่ยพอสู้ไปถึงจุดหนึ่งนะครับจะมีการปักมาร์คหัวสีแดงซึ่งจะมาร์คแดงเนี่ยกรณีหักมันเต็มนะมันจะเป็นดาเมจแอเรียออกมาอันนึงนะครับถ้าสมมติเราโดนเนี่ยครับมันก็จะทำให้ตรงส่วนของตัวละครเราเนี่ยติดเลือดไหลนะสามารถแก้ด้วยการฮิลนะครับทำการฮิลให้มันเกินกว่าบวกมรณชีวิตที่มันล็อกเลือดไว้เราก็จะสามารถแก้สถานะนี้ได้นะครับก็ไม่ยากมากนะสำหรับตัวนี้เพียงแต่อาจจะต้องทำการค่อยๆกัดจังหวะหลบดีๆนะครับยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ